ขอเจริญพรในยามเย็นของวันที่28เมษายน2563นะวันนี้ทางพระคุณเจ้าทางคณะทีมช่างพระคุณเจ้าวัดคงตะเภาก็ได้ร่วมกันยกแบบองค์พระขึ้นนะแล้วก็ตั้งนั่งร้านบางส่วนนะซึ่งก็เป็นภาพที่น่าปลื้มใจนะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะซึ่งวันนี้ตั้งแต่เช้านะ8โมงครึ่งก็พระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้ทำการบอกกล่าวแล้วก็เริ่มการดำเนินขนแบบขึ้นตั้งนะก็สำเร็จเรียบร้อยนะโยมก็เห็นนะตั้งแต่ด้านบนอันนี้คือบริเวณสูงสุดนะจนถึงบริเวณด้านฐานบริเวณสูงสุดนี่ก็เป็นแค่ช่วงไหล่ขององค์พระนะโยมนะตรงนี้นะแต่ว่าตัวในส่วนขององค์พระเศียรก็จะสูงขึ้นไปอีกนะเยอะเลยประมาณ3ช่วงนั่งร้านเนาะแล้วก็จะสูงขึ้นไปอีกดังนั้นโยมเห็นช่วงล่างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นเป็นฐานองค์พระที่เป็นส่วนล่างสุดนะก็ยกแบบขึ้นตั้งบางส่วนแล้วซึ่งก็การดำเนินการในส่วนของช่างซึ่งเป็นทีมช่างจากได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสะพังนะก็ได้มีทีมช่างมาช่วยกันแล้วก็ทางคณะสงฆ์พระคุณตะเภาก็ช่วยกันนะแล้วก็วันนี้ดำเนินการหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็น่าปลื้มใจเนาะนะสำหรับศรัทธาญาติโยมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำฐานตั้งแต่ขุดดินตอนนี้นู้นขึ้นไปสูงยอดแล้วหลายสิบเมตรนะอีกไม่เกิน1เดือนก็จะเป็นองค์พระใหญ่นะก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมศรัทธาทุกท่านโยมเสียต๋องมาเจ้าของตลาดปากขนุนท่านก็มีศรัทธานะรวมกันคนละเล็กละน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเจ้าภาพหลักๆก็โดยอาจารย์สมบัติโพกรรมเป็นต้นเป็นประธานนะท่านอาจารย์สมบัติเลี้ยงประเสริฐของเราเนี่ยแหละท่านก็เป็นเจ้าภาพก็เป็นแสนแล้วก็จะถวายอีกเป็นแสนนะแล้วก็จะมี
จะทางศรัทธาจากตลาดสดห้าแยกปากขนุนอีกก็น่าจะหลายแสนน่าจะประมาณ200,000กว่าบาทเนาะที่เท่าที่นับจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังขาดอีกเยอะนะในส่วนของเจ้าภาพเหล็กเจ้าภาพปูนเจ้าภาพหินเพราะว่าการสร้างพระองค์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยใช้เงินเกือบล้านนะโยมนะก็ยังขาดอีกเยอะเลยก็ยังมีโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมกันคนละเล็กละน้อยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการสร้างกุศลในส่วนของการสร้างพระมันเป็นการฝึกเป็นการสร้างบารมีนะสร้างบารมีสร้างวิริยะบารมีของพระคุณเจ้านะได้ร่วมกันช่วยกันคนละเล็กละน้อยคนละไม้คนละมือถึงแม้ว่าในช่วงนี้ก็จะขาดแคลนหน่อยนะอาจจะน้ำหรือว่ากับข้าวกับปลาก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์อาจจะยังพร่องไปบ้างบางวันก็อาจจะมีเจ้าภาพนะบางวันก็อาจจะไม่มีต้มกระดูกหมูฉันกันก็เป็นเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับศรัทธาญาติโยมนะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับศรัทธาญาติโยมแล้วก็ทำกันโดยไปที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างแต่อย่างน้อยในเรื่องของศรัทธานะของทุกรูปทุกองค์ที่มาร่วมกันเนี่ยเต็มเปี่ยมการจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้สำเร็จนะก็จะต้องครบถ้วนนะให้ครบมีอินทรีย์ให้ครบนะอย่างแรกก็คือมีศรัทธาสัทธินทรีย์คือมีศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจที่จะทำความดีถ้าข้อแรกศรัทธาไม่มีเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในอานิสงส์แห่งบุญกุศลนะเชื่อมั่นในผลแห่งคุณงามความดีนะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่เราจะได้ทำลงไปนะมีความศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็นำมาซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะมันเป็นบาดฐานเบื้องต้นที่จะก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานเนาะเมื่อมีศรัทธาแล้วสัทธินทรีย์แล้วไม่พอนะโยมนะศรัทธาอยากจะให้มีพระองค์ใหญ่ตั้งศรัทธาแต่ไม่มีธรรมะประการที่สองขาดวิริยินทรีย์ศรัทธามีแต่ว่าถ้าไม่มีวิริยะวิริยินทรีย์ไม่มีการลงมือปฏิบัติไม่มาทำนะอย่างเงี้ยไม่มาทำตั้งแบบไม่มาเทปูนไม่มาโม่ไม่มาพระไม่ทำนะมันก็ไม่มีภาพที่เห็นตรงหน้าดังนั้นเนี่ยมีศรัทธาแล้วไม่พอก็ต้องอาศัยวิริยะก็คือการลงมือทำเช่นการศรัทธาญาติโยมทุกท่านแม้ในช่วงโควิดนะเราอาจจะเดินทางมาไม่ได้แต่ว่าเราก็ส่งกำลังใจส่งจตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะ5บาท10บาท1บาท2บาท9บาทมาเป็นเจ้าภาพอิฐทรายคนละเล็กละน้อยอิฐหินคนละเล็กละน้อยเนี่ยแม้แต่หินก้อนเดียวเนี่ยก็จะกลายเป็นองค์พระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่จะยืนยันถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้คือมีวิริยะวิริยินทรีย์ร่วมไม้ร่วมมือกันมีสตินะมีสตินะรู้เท่ารู้ทันนะในการที่จะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนะลงมือแก้ไขปรับปรุงกันไปนะมีสมาธิแน่วแน่นะมุ่งตรงต่อการทำความดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเกิดความสำเร็จเกิดปัญญานะเกิดความรอบรู้นะให้เป็นจุดหมายปลายทางของการทำทุกสิ่งทุกอย่างในการเข้าสู่ทางแห่งมรรคผลนิพพานมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วก็สุดท้ายก็จะเกิดปัญญาพอมีปัญญาก็สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดในคุณพระรัตนตรัยอย่างวันนี้ก็หลังจากที่พระคุณเจ้าได้บอกกล่าวพระรัตนตรัยบอกกล่าวครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพระราชปฐมยานเป็นต้นเป็นประธานท่านก็เมตตาให้คติทำให้เป็นครูบาอาจารย์สุดท้ายสิ่งที่เราได้สร้างเนี่ยเป็นองค์ปฐมเป็นพุทธรูปองค์แรกในองค์แรกของพุทธเจ้าทั้งปวงก็จะเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่การทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำไปไม่ใช่เพื่อที่จะให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะว่าสิ่งนั้นเป็นของฉันสิ่งนี้เป็นของฉันไม่ใช่แต่สิ่งที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายมันไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะว่าเราฝากไว้ให้กับพระพุทธศาสนาให้ลูกให้หลานให้คนรุ่นหลังได้มากราบไหว้ให้มาได้รำลึกนึกถึงองค์พระรัตนตรัยเพียงแค่เห็นแวบหนึ่งโอ้นี่คือพระใหญ่พนมมือหนึ่งครั้งก็ได้บุญทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหาสร้างได้ยากมากโยม
ชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้สร้างบ่อยครั้งนักนะก็โชคดีนะโชคดีที่เราได้มาร่วมกันสร้างได้มาร่วมกันเติมเต็มบุญบารมีในส่วนนี้นะก็อยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนแห่งบุญนะคนเล็กๆน้อยๆนะนะตอนนี้ก็9บาทก็ทำบุญได้นะโอนมาแจ้งมาก็เพื่อให้ได้พระท่านได้อนุโมทนาแล้วก็จะลึกชื่อให้ชื่อของเราได้ไปอยู่ในองค์พระได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยนะให้ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาได้สร้างคุณความดีสักครั้งหนึ่งฝากไว้ในแผ่นดินนะเพราะว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ตลอดไปแต่ว่าในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นเวลาแห่งการสร้างบารมีเป็นเวลาแห่งการสร้างคุณงามความดีแล้วก็เกิดมาชีวิตหนึ่งให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าฝากสิ่งดีๆฝากความงามฝากประโยชน์ฝากคุณค่าเอาไว้ให้กับโลกใบนี้ให้กับลูกกับหลานนะก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะที่ร่วมกันสร้างนะตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ร่วมกันคิดร่วมกันดำริร่วมกันดำเนินการนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ลำบากนะญาติโยมก็ไม่ย่อท้อนะวันนี้ก็มีโยมมาถวายกับข้าวยังขาดอยู่นะอีกหลายวันยังขาดอยู่ก็ขอเชิญร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำปานะพระทำเหนื่อยๆก็ไม่มีน้ำฉันก็มีก็ช่วยๆกันนะคนละไม้ละมือเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะแปลสภาพกลายเป็นองค์พระพุทธรูปใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์เราทำเพื่อให้นะพระทุกรูปทุกองค์ที่ทำมาได้ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินทองอะไรให้ทั้งนั้นแต่ว่าเราทำเพื่อให้ทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ให้กับเราทั้งในภพนี้และภพหน้านะก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมที่อยากจะมาร่วมบุญก็ยังเปิดโอกาสให้ได้ตลอดส่วนงานในช่วงนี้พระท่านก็จะดำเนินการตั้งแบบไปเรื่อยๆก็จะนำภาพให้ชมไปเรื่อยๆนะจนวันที่16พฤษภาถึงวันที่24พฤษภาก็จะเป็นการหล่อพระนะซึ่งในตอนนั้นก็จะเป็นการผสมปูนอีก900โม่โยมนะช่วงนั้นถ้าญาติโยมชาวอุตรดิตถ์ที่ไม่เป็นโรคโควิดนะก็มีมาได้นะมาร่วมกันผสมปูนได้ทางวัดก็มีแมสมีที่ปิดปากบริการมีสบู่มีที่ล้างมือมีอุปกรณ์ดูแลทุกอย่างมีเครื่องยิงด้วยนะเครื่องยิงวัดไข้บริการญาติโยมทุกท่านให้เป็นไปตามหลักของกระทรวงเนาะสาธารณสุขหลักการที่จะไม่ให้เราเป็นหวัดกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบารมีตรงนี้ไม่ต้องใช้เงินแต่เราใช้แรงกายแรงใจถึงแม้เราจะไม่มีทุนมีรอนเราบอกญาติบอกโยมบอกพี่บอกน้องว่าเรามีงานมีโอกาสแห่งการสร้างความดีอยากจะให้เรามาร่วมกันแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะก็อนุโมทนาอยู่ก็เป็นบุญแล้วนะเป็นปัตตานุโมทนาไปแต่ก็สุดท้ายแล้วอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จนะอย่างที่บอกไว้นะมีพละ5นะมีศรัทธามีวิริยะต้องลงมือทำด้วย สติสมาธิปัญญาต้องครบนะถึงจะเกิดเป็นองค์พระใหญ่ถึงจะเกิดเป็นองค์ธรรมแห่งคุณงามความดีที่จะเข้าไปสู่กระแสแห่งการรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะตอนนี้ก็จะได้ร่วมกันสร้างประจักษ์พยานแห่งความดีฝากไว้ให้กับชาวอุตรดิตถ์นะเป็นองค์พระพุทธรูปใหญ่นะซึ่งก็อนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็ขอเจริญพรนะขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคุณพระพุทธเตเชนะคุณพระธรรมเตเชนะคุณพระสังฆเตเชนะจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ญาติโยมทุกท่านที่ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะจงประสบแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยไร้โรคาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองมีอายุยั่งยืนนานเป็นร่มโพร่มไทรเป็นเทวดาค้ำจุนอุดหนุนพระพุทธศาสนาสืบไปยิ่งขึ้นไปเทอญอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ